สวัสดีครับร้านลาสลัดมิวสิกเฮาส์นะครับก็มาพบกับพี่ๆเพื่อนๆกันอีกหนึ่งคลิปนะครับผมในคลิปนี้นะครับก็จะต่อเนื่องจากคลิปที่ผ่านมานะครับซึ่งในคลิปที่ผ่านมาเนี่ยเราก็พูดถึงเรื่องซิงเกิลคอยเซตนะครับแอนิโก5ที่เราเพิ่งออกมานะครับแต่ในคลิปที่ผ่านมาเนี่ยเราให้ฟังเสียงคร่าวๆนะครับเพิ่งประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับเข้ากับกีตาร์ของเรานะครับโดยใช้แอมคอมโบต่อเข้าตรงๆเลยนะครับแต่ในคลิปนี้นะครับเราจะใช้เอฟเฟกต์ด้วยนะครับเป็นเอฟเฟกต์ที่เราแนะนำนะครับแล้วก็แอมที่ใหญ่ขึ้นนะครับกับแหวน50วัตต์นะครับหลอดล้วนแล้วก็ผ่านคาบิเนต 4x12 นะครับว่าเสียงจะเป็นยังไงนะครับผมโดยเอฟเฟกต์ของเรานะครับเจ้าครันช์บ็อกซ์ตัวแรกตัวนี้นะครับผมเป็นของดูแลนนะครับแล้วก็ตั้งเซตอัพไว้แตกอ่อนๆ นะครับแล้วก็ตัวต่อมาเป็นโลวินเทลิคอปเตอร์นะครับผมเป็นเทอร์โมโลนะครับสไตล์วินเทจนะครับแล้วก็ต่อตรงเข้าหน้าแอมป์นะครับเดี๋ยวเราลองมาฟังเสียงกันดูเสียงคลีนก่อนนะครับI'm gonna go to bed.